สบายดีพี่น้องอีกทีหนึ่งขออภัยเด้อเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาได้เปลี่ยนระบบใหม่เฮาสิเข้าสู่บทเรียนคืนเนาะเริ่มแต่ตะบิดเลยแหละก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนั้นมื้อนี้เฮาเข้าในตอนที่10เกี่ยวกับข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายและสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของตนหมายความว่าเฮาสิรับใช้แบบใดเฮาต้องเฮ็ดหยังในยุคสุดท้ายนี้ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคัมภ์เฮาจะอ่านพระคัมภ์ของพระเจ้านํากันในหนังสือมัทธายบท24ข้อ46และข้อ47 2ข้อเนาะพี่น้องมีพี่น้องก็ติดตามอาจารย์จะขออ่านคนรับใช้ผู้นี้จะเป็นสุขใจเมื่อผู้เป็นนายกลับมายังเฮือนของตนพบเรากําลังเฮ็ดหน้าที่ของตนอยู่เฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าผู้เป็นนายจะมอบให้คนรับใช้ผู้นี้รับผิดชอบทรัพย์สินทั้งหมดของตนเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าการสู่การฟังพระคําของเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกข้าทั้งหลายพวกข้าสรรเสริญนมัสการพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าน้อยได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์และจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในตอนเช้าวันใหม่นี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนําพระทัยของพระองค์มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อวันนี้เฮาได้เบิ่งว่าเข้าประเสริฐกับยุคสุดท้ายผูกพันกันพี่น้องและเฮาได้เบิ่งในตอนที่เก่านั้นเฮาได้เว้าว่าในพระคัมภีร์ในมัทธายบท24ข้อ44เพิ่นบอกให้เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอหมายความว่าเฮาเฮ็ดแนวใดเตรียมตัวพร้อมเสมอนะเฮาสิเฮ็ดอีหยังแล้วต้องรู้จักว่าในเวลานี้เฮาได้มื้อวานนี้เฮาได้ฟังนํากันว่าเฮามาอยู่ในปลายของยุคสุดท้ายเฮาอยู่ในยุคสุดท้ายแต่ว่าเฮาอยู่ในปลายของยุคสุดท้ายหมายความว่าใกล้จะฮอดจอมบ่อนสุดยอดแล้วยุคสุดท้ายนี่เนาะเพิ่นก็เว้ามื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าพระเจ้าเอิ้นพวกเฮาว่าเป็นผู้รับใช้ผู้ที่เชิญเป็นผู้รับใช้และเพิ่นอยากให้เฮาเฮ็ดหยังผู้รับใช้นี่ในบั้นปลายของสุดท้ายเพิ่นว่าผู้รับใช้คนใดก็ตามจะเป็นสุขจะเป็นสุขเมื่อผู้เป็นนายกลับมาและเห็นเรากําลังเฮ็ดเวียกอยู่เนาะบ่แม่นเรานอนอยู่เราเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกในที่นี้บ่ได้หมายความว่าเฮ็ดเวียกของตัวเองเด้หนึ่งเขาเป่าไฟบ่เวียกจังซี่แต่เวียกในที่นี้หมายความว่าเวียกที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เฮ็ดเวียกที่พระเจ้าได้มอบหมายให้ผู้นั้นจะเป็นสุขใจเมื่อฉะนั้นในฐานะที่เฮาเป็นคริสเตียนนี่คันเว้าจังซี่ให้เฮาเตรียมพร้อมอยู่เสมอหมายความว่าตั้งแต่วันทิดเนาะเฮาก็มาหลายคนก็นมัสการแล้วคนก็บ่นมัสการพระเจ้าไปเสยวันทิดแฮงดีช่วงโควิดนี่เพิ่นให้อยู่เฮือนอยู่บ้านจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแหละบ่ได้สนเนาะนอนเบิ่งโทรทัศน์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ระมัดระวังเลยพี่น้องเพิ่นบอกให้เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอวันทิดวันจันทร์วันค้านวันพุธประหัสสุขเสาหมายความว่าให้เฮาคิดถึงงานที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เฮาทุกๆวันนั่นแหละพี่น้องบ่ได้หมายความว่าเฮาสิบ่เฮ็ดหยังอยู่เฮ็ดกินแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแหละมีครอบมีครัวก็เบิ่งครอบเบิ่งครัวนําอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เฮาเฮ็ดคือกันเมื่อเฮามีครอบครัวเนาะแต่ว่างานของพระเจ้าเฮาจะปาบ่ได้สิ่งที่มอบหมายให้เฮานั้นคนเท่านั้นถ้าเฮ็ดเท่านั้นได้พี่น้องเมื่อเจ้าของเจ้านายมาเจ้านายแม่นพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมานั้นเพิ่นพบคนนั้นกําลังเฮ็ดเวียกที่เพิ่นมอบให้อยู่นั้นผู้นั้นจะมีความสุขหลายและเพิ่นจะมอบทรัพย์สมบัติทรัพย์สินทั้งหมดของพระเจ้าให้เพิ่นรับผิดชอบในโอกาสต่อไปและตลอดกาลได้อันนั้นนิรันดร์กาลเฮาสิมาเบิ่งอาจารย์เว้าเลยว่ามื้อผ่านมานั้นเฮาฮู้แล้วว่าจากเหตุการณ์ต่างๆเนาะที่กำลังเกิดขึ้น
ในรูปนี่มนุษย์เฮาก็กำลังย่างเข้าอยู่ในบั้นปลายของยุคสุดท้ายซึ่งพระคัมภีร์กล่าวไว้มันมีอีหยังเด้เฮาเว้ากันแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องบ่จื้อกับกลับไปเบิ่งตอนที่9พี่น้องสิเห็นว่ามันมีอีหยังเด้เดี๋ยวเฮาก็สิทบทวนนิดนึงสั้นๆมื้อนี้เพื่อให้ทบทวนความจำของพวกเฮาเนาะเมื่อเฮาเห็นสิ่งที่เตือนเฮาอย่างนั้นและก็พระคัมภีร์ก็ยังเตือนเฮาในมัทธิวบทที่4ข้อ44ที่เฮาลงท้ายเมื่อวานนี้เพิ่นบอกเพิ่นเตือนเฮาหยังให้เฮาเตรียมพร้อมอยู่เสมอบ่ให้ละเลิงใจเนาะเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จขึ้นมาในโมงที่เฮาบ่คาดคิดเพิ่นว่าในโมงที่เฮาบ่คาดคิดเนาะบางคนก็ไปแบบดำเนินชีวิตแบบกิเลสอยู่บนใดบนหนึ่งมุ่งที่พระเจ้ามากับเวลานั้นเป็นผู้ที่ถูกลืมแหละนอกผู้ที่ถูกป้าไว้ทางหลังเฮาสิเบิ่งอีกพี่น้องเหตุการณ์คำเตือนเมื่อวานนี้ที่เฮาได้เบิ่งแล้วต่างๆที่เฮาคนจดจำเป็นต้นในมัทธายบทที่24บ่หรือในหนังสือลูกาเหตุการณ์ต่างๆนี่มีอันนึงเรื่องนึงสำคัญที่สุดอันตำบิดที่พี่น้องต้องจือการกลับคืนมาเป็นประเทศอีกของสุนสัตว์อิสราเอลพี่น้องก็รู้จักว่าพวกนี้หนีจากประเทศของเขา 2,000 ปีแหละผ่านไปไผสิคืนมาได้บ่มีประเทศได้ดอกเนาะเขาก็บอกกันเลยว่านี่ลูกเขานี่นะลูกหลานเขานี่นะไปอยู่ต่างประเทศเป็นคนต่างประเทศหมดแหละบ่พอครึ่งศตวรรษซ้ำ10-20ปีผ่านมาก็เป็นแหละเป็นคนอื่นเลยลืมแหละมาบูยักษ์ของประเทศเล่าแหละเนาะแต่พวกนี้ 2,000 ปีกลับมาคือเขาขึ้นมาเป็นประเทศใดเพิ่นทำนวยไว้หลายเป็นพันปีก่อนหน้านี้ว่าพวกนี้จะกลับมาขึ้นมาเป็นประเทศเนาะและ2,000ปีพระเยซูคริสต์เจ้าก็เว้าก่อนจะพงจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะเพิ่นพงว่ากุกมักเดือปงยอดเนาะซึ่งไม้ถึงสัตว์นี่แหละสองคำเตือนจะมีผู้ทำนวยครูสอนปลอมเกิดขึ้นปรากฏตัวขึ้นในทุกคนทุกแห่งพี่น้องครูจักบอกออกทางเดียวนี่แห้งมันออกทางอินเทอร์เน็ตไปยังหลายๆครูสอนปลอมพี่น้องต้องระมัดระวังในการบึงเนาะมันว่าคือเฮานี่แหละบึงเดียวนึงคำเฮาบูจักพระกพีหรือเฮาก็ว่าแมนอันที่สามคำเตือนข่าวศึกสงครามอยู่ทุกคนทุกโวประเทศต่างๆจะลบล่าขาฟันกันอยู่ในทวีปต่างๆเนาะก็ลองเบิ่งพี่น้องก็สังเกตเบิ่งว่ามีบ่ไปคนขั้วเบิ่งเองแหละอันที่4การอึดอยากโรคระบาดก็เกิดขึ้นซุมื้อนี้แม่นซะบ่มันก็แม่นแหละเนาะคนอึดอยู่อึดกินแหละโรคระบาดเกิดขึ้นไผมีรายได้ก็บ่มีรายได้ต่อไปอยู่ในหนังสือลูกาบทที่11เนาะอันที่หาแผ่นดินวันไหวพี่น้องลองเบิ่งบ่พอทรปีมันนี่แผ่นดินวันไหวใหญ่ด้วยได้จนเกิดเป็นสึนามิเมื่อก่อนนั้นอยู่ทุกคนทุกแห่งเพิ่นว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ก็บ้านเฮาก็ยังเกิดอยู่ไสยบุรีบ่เคยมีจักเทื่อบ่ใกล้ทะเลมันก็ยังเกิดคือกันอันที่6ความหักของคนจะเย็นลงความสัวหายจะทวีแผ่หลายคนเฮ็ดซัวนี่ค้าขายยาบ้านี่มันบ่รู้จักคนสิตายก็ยามันได้เงินแล้วก็เอาเนาะซุมื้อนี่เฮาเห็นเฮายังขอบคุณอยู่ประเทศเฮาบ่เห็นปานใดแต่ว่าเฮาเบิ่งข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านเฮาจะเห็นพ่อขาลูกลูกขาพ่อผัวขาเมียเมียขาผัวมันหายกว่าอีหยังทวีแพร่หลายทุกมื้อเบิ่งข่าวแม่พี่น้องอาจารย์บอกว่าหน่อยอย่าเบิ่งหลายมันคือเก่าทุกมือมีแต่เก่าหายบ่มีเก่าดี 90% มันเก่าหายหมดลดกรรมกันตายปุ่นกันจี้กันฆ่ากันแทงกันเนาะอันที่7คนสอบธรรมอันนี้เป็นคำเตือนคนสอบธรรมน่ะจะถูกเกียรติสั่งเพราะเห็นแก่นามสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เฮากับจือได้พี่น้องบ่แม่นให้เฮาตกใจได้อันนี้เนาะย่านหดตัวอยู่เฮือนบ่ไปไสแล้วค่อยในขณะที่มีเหตุการณ์การเตือนจังซี่
เนาะแม่นแต่บ่ให้คนออกเคลื่อนเลยซุมื้อที่โควิดอยู่ประเทศเพิ่นบ้านเพิ่นมีคำขวัญนั่นเพิ่นว่าอยู่บ้านอียังเกาะหยุดเอออยู่บ้านหยุดเสื้อเพื่อชาติอย่าสุไปใส่เด้บ่ต้องไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่เฮาผัดกงกันขามเฮาสิเบิ่งเด้อเฮาสิเห็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ว่าให้เฮาเฮ็ดอีหยังเฮาสิเบิ่งตัวนี้แหละเฮาต้องเฮ็ดหยังในยุคสุดท้ายเฮาต้องรู้จักเด้เฮาต้องมีทัศนคติถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้องด้วยถูกต้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าแหละพระเจ้าให้เฮาเฮ็ดอีหยังเนาะ1อันตบิดเฮาเว้าเลยว่าเพิ่นว่าให้เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเนาะเพราะพระองค์จะมาในโมงที่เฮาบ่คาดคิดเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอไม่เขาว่าวันทิศจันทร์ค้านพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทุกมื้อเตรียมตัวพร้อมทุกมื้อต่อสู้กับมารซาตานผีปีศาจให้ทุกมื้อภาวนาอธิษฐานเนาะพี่น้องจื้อบ่ในพันธมิตรบทหนึ่งข้อ6นั่นเพิ่นว่ายังพระเจ้าได้แต่งตั้งเขาเป็นยังในยุคสุดท้ายนี่เพิ่นแต่งตั้งเขาเป็นอาณาจักรเลยเป็นปาโลหิตของพระเจ้าอาณาจักรนั้นเป็นการจะตั้งของพระเจ้าและเฮ็ดอีหยังเลยเป็นปาโลหิตเฮ็ดอีหยังตัวนี้เลยสำคัญเนาะสำคัญในตัวนี้การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอแม่นเฮ็ดอีหยังเขาสิเบิ่งน้ำกันมื้อนี้อันที่หนึ่งทัศนคติเฮานี่ต้องให้มันถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องจดจ่อใส่การสะสมบำเหน็จพระเจ้าว่าเวลานี่เป็นเวลาสะสมบำเหน็จสำหรับตนเองเมื่อพระเยซูคือเจ้ามาแหละพระองค์จะยืนได้บอกพี่น้องพระนิมิตบทที่22ข้อ12วันไหนเว้าพร้อมกันมึงดูเบิ่งแม่เฮาจะมาในไวๆนี้เฮาจะเอาบำเหน็จของเฮามานำเพื่อตอบแทนตามการปฏิบัติของแต่ละคนอู้เก่งไรพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งจดจ่ออยู่กับบำเหน็จบางคนนี่ญาติหลายมีแต่ญาติเลยสิบ่มีบำเหน็จซ้ำมื้อเช้านี่มีผู้หนึ่งเพิ่นว่าอธิษฐานพระเจ้าอยู่บ่ไปสักวัคซีนอาจารย์มันก็ไปสักทําแม่เขาหน่อยก็คือสิแม่นหัวใจแม่นเนื้อหนังตัวเองแล้วเราอยากไปงานสำคัญของครอบครัวบ่ได้ไปเลยบ่ได้สักเพิ่นบ่ให้ไปเฮ็ดหนังสือกันไปขอบ่ได้โทรมาเมื่อเช้านี่อุ้ยซั่นนี่เจ็บใจแฮงจากแข้งนั้นแข้งนี้มาแข้งนี้ก็บ่ได้เนาะอันที่2พระเจ้าว่าเรียกงานสำคัญที่สุดจะฟังเด้อในระยะนี้ของพวกเจ้านั้นแม่นการนำเอาเขาประเสริฐให้ไปให้ชาวโลกปะโทสิขี่เครื่องบินก็ยังบ่ได้บ่ได้สักวัคซีนเข็มที่2นี่เนาะเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากบึงไฟนรกออกจากบาปกรรมมัทธายบทที่4ข้อ14อันนี้เพิ่นเว้าก่อนเพิ่นจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่ยังบ่แม่นมื้อนั้นแท้ๆได้มื้อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แฮงเว้าคักอันนี้ก่อนเนาะเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นเว้าเรื่องนี้แต่ว่าก่อนสิขึ้นสวรรค์มื้อขึ้นสวรรค์นั้นเอาคนมาถอนกัน500กว่าคนมัทธายบทที่8ข้อ18ข้อที่20พี่น้องจื้อได้บ่เป็นคำสั่งสุดท้ายปฏิโทขณะที่อยู่เฮือนเพื่อศาสตร์ต้านโควิดมันคือกันกับไปทั้งขังอันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเจ้าสถิตขึ้นสวรรค์พงบอกออกไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าให้พวกเจ้าออกไปสร้างผู้ที่เสื่อทุกคนให้เป็นสาวกสร้างผู้ที่เสื่อทุกคนให้เป็นสาวกหมายความว่าให้เป็นผู้ที่นำเอาเขาประเสริฐออกไปผู้สาวกนะหาคนทุกชาติทุกภาษานี่เนาะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เห็นหยังสาวกนี่แม่ผู้นําเอาข่าวประเสริฐออกไปเพื่อไปกอบกู้มวลมนุษย์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าจะอยู่กับผู้นั้นแหละสัญญาจะอยู่จะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาบ่ให้เป็นลูกของพระเนาะ
แม้แต่ลูกระบาดก็จะบ่มาใกล้เฮือนเขาเขาขอบคุณพระเจ้าอยู่บ่ได้ข่าวว่าพี่น้องเฮาบ่ได้อธิษฐานเพื่อไผเลยพี่น้องพวกเฮาที่ว่าติดโควิดอยู่ในเมืองลาวได้อาจารย์บ่เว้าอยู่บนอื่นสำหรับพี่น้องคริสเตียนอาจารย์ยังบ่ทันได้อธิษฐานเพื่อไผได้ไผบ่ได้ส่งมีแต่ผู้นึงว่าโอ้อาจารย์แต่ดุนตึบแล้วอธิษฐานเพื่อได้ผู้นี้ไปกินเขากับผู้นั่นแหละอยู่ทางใต้เนาะบัดไปกวดมือนึงเลยโอ้ยญาติหลายอยู่นี่นั่นแหละผู้อื่นติดหมดนี่อาจารย์ก็อธิษฐานเพื่อกวดพุ่นออกมาลบเมื่อนานไปกวดอีกลบเขาก็โทรมานี่พระเจ้ารักษาเนาะ แต่เพื่อให้การรับใช้นี่เกิดผลของเฮาที่เกิดผลนั้นบ่แม่นพระเจ้าบอกให้เฮาไปด้วยกำลังของเฮาไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเพื่อให้การรับใช้ของเฮาได้ผลเกิดมากแท้ๆให้เฮามีชีวิตที่ยอมจำนนต่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พระองค์เป็นเจ้านายในทุกเวียงงานของเฮาคาลาเทียบทหาข้อ16นะถ้าเฮาบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่เฮาบ่มีทางสิได้เขาสิเดินตามใจเขานี่บ่มีทางอาจารย์ก็อธิษฐานถามพระเจ้าสิสีดบ่พี่น้องก็อธิษฐานเผื่ออาจารย์อยากให้อาจารย์สีดอาจารย์สิบ่ไปนำพวกเขาอาจารย์ก็เป็นผู้คล้ายๆว่าเป็นผู้สุดท้ายกับพี่น้องจำนวนพวกสาวกทั้งหลายพวกนี้สีดก่อนอาจารย์หมดแล้วก็พวกนี้ก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์อธิษฐานอาจารย์ก็ไปอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกไปฉีดซะก็เลยไปฉีดเนาะฉีดแล้วเข็มนึงนี่ยังเข็มที่2ยังมือ1 2มือเนี่ยก็สิไปเลยนอกนั้นอีกผู้รับใช้ต้องติดสนิทกับคริสตจักรมีชีวิตที่ผูกพันกับคริสตจักรเฮาขอบคุณพระเจ้าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องในโบสถ์ต่างๆเนาะเมื่อวันก่อนนี่เฮาว่าวันพันธกิจพี่น้องก็บ่ได้มาแต่พี่น้องก็ส่งเขามาทางบัญชีมายังอึกทึกที่ว่าอึกทึกมันหลายขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมีหัวใจเนาะคนมานมัสการน้อยเดียว1ส่วน10ของจำนวนที่มาธรรมดาแต่ว่ากันถวายยังคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนคนมาเต็มร้อยมันเป็นอะไรวะคือมาพิลึกแท้เนาะไม่ครบพี่น้องตื่นฟื้นเลยเด้เขาเป็นได้ดิคนที่ติดกับคริสตจักรนั้นก็ติดกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้พี่น้องไม่ครบเขาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางเลยเขาจังเห็นผู้ใดเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางจะบ่หลงจักเถื่อพี่น้องรู้จักบ่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวของคริสตจักรได้บ่เป็นหัวของเฮาเด้ถ้าเฮาไปอยู่นอกนี่พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เป็นหัวให้เฮาเด้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวของคริสตจักรแล้วเฮาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรเนาะมึงแม่เอเฟซัสบท1ข้อ2ข้อ3นั่นและพงเฮ็ดทุกสิ่งเพื่อคริสตจักรไม่ควบว่าพระพรของพระเจ้าผ่านคริสตจักรถ้าเฮาแยกตัวเฮาออกจากคริสตจักรเฮาก็แยกตัวเฮาออกจากพระพรเท่านั้นถึงเฮาบ่ได้มาบ่เป็นหยังพี่น้องย่ำเฮาไล่สดจังซี่น้ำพระคำพระเจ้าพี่น้องก็เขารวมอันนั้นแหละเป็นชีวิตที่ติดกับคริสตจักรติดกับพระคำของพระเจ้าติดกับคริสตจักรติดกับพระคำพระเจ้าคือกันติดกับพระคำพระเจ้าก็เป็นติดกับพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเนาะพอพระเยซูคริสต์เจ้ากับพระคำเป็นอันเดียวกันมีปัญหาหยังก็ตามในชีวิตเฮาเฮาก็เจอปัญหาหลายแหละพี่น้องเพิ่นว่าให้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้บุกเบิกความเสื่อและเฮ็ดให้ความเสื่อของเฮาถึงที่สําเร็จในเฮบรูบท12ข้อ2นั้นเกิดเป็นหยังก็อยากให้แน่มไปที่บนพระเยซูแน่มไปเบิ่งพระคุณของพระเจ้าที่มีสําหรับเฮาที่พระองค์เอามาให้เฮาเลยและแน่มไปเบิ่งบนพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นแขนเพื่อเฮานะเท่านั้นแหละปัญหาใหญ่น้อยไปแน่มไปที่นั่นแน่มไปเลยเพิ่นบ่ให้แน่มไปบนอื่นเด้บ่ให้แน่มเบิ่งปัญหาบ่ให้แน่มเบิ่งโลกอันนี้บ่ให้แน่มเบิ่งวิธีของโลกให้แต่แน่มไปหาพระเจ้าการอยู่กินของเฮาแม่นทุกสิ่งถ้ามื้อใดเฮาบ่แน่มเฮาเอากำลังเฮาไปเฮ็ดเฮาล้มพี่น้องเฮาจะบ่สามารถแก้ปัญหาเฮาจักเถื่อเฮาจะเป็นหนี้เป็นศีลเป็นหยังตลอด
เดี๋ยวพออยู่พอกินตลอดมอบชีวิตให้พระเจ้ามีอาจารย์ท่านก็ไปอ่านผู้หนึ่งผู้ติดป้อโถติดนี่บักหลายๆผู้รับใช้พระเจ้าผู้ใหญ่เด้เนี่ยระดับอันดับโลกคุณเพิ่นว่าบ่มีทางในชีวิตนี่สิมุดนี่นี่หลังจากเพิ่นว่าเพิ่นตัดสินใจออกจากงานถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าตั้งแต่มื้อนี้แล้วมอบนี่หั่นสิทธิ์นั้นก็เฮ็ดมอบให้พระเจ้าจ่ายให้เพิ่นมารับใช้พระเจ้าได้ปีเดียวเพิ่นบ่บอกว่าจ่ายแบบใดเพิ่นบ่ได้บอกได้ปีเดียวพี่น้องมีบักหลายๆที่เพิ่นคิดว่าตลอดชีวิตเพิ่นสิบ่ใช้มื้อนั้นเพิ่นใช้หมดปีเดียวเพิ่นเขียนออกมาฮักก็เขียนอาจารย์อ่านมื้อเช้าเมื่อมอบชีวิตให้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเฮายิ่งใหญ่เศรษฐกิจของพระเจ้าบ่เคยล่มจมจักเทื่อเป็นหยังพระเจ้าสิบ่ให้เฮาได้พี่น้องมีส่วนมั้ยในชีวิตของอันนี้ชื่อบ่ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19นั่นพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่เจ้าขาดอยู่นั่นคันเฮาเป็นหนี้ก็ไม่เขาขาดเลยพี่น้องจากข้างศัพท์อันหัวเครื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าคำคิดว่าพระเจ้าสิให้แบบใดอันนั้นหมายความว่าเฮาบ่ยังบ่มอบให้พระเจ้าแหละเฮาบ่คิดเลยแหละพระเจ้าสิให้แบบใดบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้เด้อาจารย์ก็บ่ฮู้คือกันว่าพระเจ้าสิให้แบบใดแต่ให้พระเจ้าให้ฮอดมือมาพระเจ้าก็ให้โดยที่เฮาบ่คิดแหละตื่นเต้นนะพี่น้องอันที่7ที่เฮาต้องคิดเด้อเพิ่นว่าอันนี้แม่นการเตือนและเป็นคำสั่งด้วยคนรับใช้ผู้นี้จะเป็นสุขใจเมื่อผู้เป็นเจ้านายมายังเฮือนของตนพบเรากำลังเฮ็ดหน้าที่ของตนอยู่หน้าที่อันนี้หน้าที่อีหยังหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราแล้วเฮ็ดหน้าที่แล้วติดอยู่กับกิจจักรแล้วเฮ็ดหน้าที่นําเอาเขาประเสริฐออกไปแล้วเฮ็ดหน้าที่ในการสร้างสมบุกอันนั้นเป็นหน้าที่ที่สําคัญแล้วก็สะสมบําเหน็จอัตโนมัติแหละบัดการสะสมบําเหน็จมันมาโดยอัตโนมัติบ่ต้องบื้นพอเพียงแต่เฮ็ดหน้าที่บําเหน็จก็ถูกสะสมคูณขึ้นคูณขึ้นเนาะพระพรในโลกนี่ก็คูณขึ้นคือกันและบําเหน็จเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมาอู้พิลึกเนาะให้พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นเฮากำลังเฮ็ดเวียกอยู่อาจารย์จะเตือนพี่น้องในส่วนรวมเป็นหยังนอนอยู่ละล่าบางคนอยู่ละล่าบ่สนใจแม้นแต่ไล่สดจังซี่ก็บ่สนด้วยบางคนเนาะบ่ได้สนเขารวมได้ลังคือนั่งอยู่เฮือนนั่งละล่าเฮ็ดแนวอื่นผลสำคัญโอ้อีหยังสำคัญวะอันนี้แหละสำคัญสิ่งที่พระเจ้าสั่งนี่สำคัญกว่าทุกอย่างพระเจ้ามาเห็นเฮากำลังเฮ็ดเวียกกำลังเฮ็ดหน้าที่ของตนหน้าที่อันนี้แม่นพระเจ้ามอบหมายให้ได้พี่น้องอันเฮาเฮ็ดอื่นน่ะมันสำรองมันของแถมสำรองอันอื่นนั่นเนาะไปบึงขุดน้ำกกไม้เกลือไก่บ่เกลือหมูบ่เผื่อมีอยู่มีกินเลี้ยงป้าบ่พระเจ้าก็บ่ห้ามดอกมันก็ดีแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เฮาแท้ๆแม่นอันนี้เด้บ่ได้บอกว่าให้เจ้าไปเลี้ยงป้าเด้อไปเลี้ยงนั่นอันแม่นของที่พระเจ้าแถมให้สติปัญญาเฮาเฮ็ดเพื่อสอกอยู่ทํากินพระเจ้าก็บ่ได้ให้ว่าเป็นของบ่ดีก็ดีแต่ว่าอันต้นตอแม่นอันนี้จื้อเวลาเพิ่นมาเพิ่นจะเห็นอันนี้เพิ่นบ่ได้เบิ่งในหนองปลาเฮามีจักหนองสวนเฮามีกว้างปานใดมันแป้นบ่หรือบ่แป้นเลี้ยงงัวจักตัวอยู่หั่นบ่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวตัวนี้อ่ะบุเทียนยังพวกเฮาสําหรับมื้อนี้จากเหตุการณ์ที่กําลังเป็นอยู่ในโลกนี่พวกเฮาก็กําลังอยู่ในปลายบั้นปลายของยุคสุดท้ายพี่น้องอันนี้เป็นคําเตือนฉะนั้นระวังระวังหากเฮาเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเวลานายกลับมาพี่น้องเฮาจะเป็นสุขใจเมื่อผู้นายผู้เป็นนายมายังเฮือนของเฮาเราจะพบเฮากําลังเฮ็ดหน้าที่ของเฮาอยู่แล้วนายจะมอบทรัพย์สมบัติที่นายมีหั่นให้เฮารับผิดชอบเป็นรับผิดชอบคํารับผิดชอบนั้นนิรันดร์การ
บ่แม่นมื้อเดียวมื้อนึงมื้อใดเด้แต่ว่าเฮาจะบ่ได้สิ่งนี้เด้นิรันดร์กาลเหมือนกันเฮาจะบ่ได้ถ้าเฮาบ่ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตของเฮาฉะนั้นเนาะเมื่อเป็นผู้แห่งดีผู้ที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วตั้งใจเด้พี่น้องเอ้ยเนาะตั้งใจในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายเฮาอันนี้สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดหมดสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดหมดเนาะเฮาขอบคุณพระเจ้าที่เตือนพวกเฮาทั้งหลายและก็ให้เฮาเข้าใจว่าอันใดสําคัญอันใดบ่สําคัญในชีวิตต้องรู้จักได้ต้องรู้จักแยกแยะให้ได้และเฮาจะได้รับพระพรและเฮาจะเห็นบำเหน็จเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมาให้พระพรสันติสุขและความสุขสันยินดีของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาทุกๆคนในวันนี้ที่ได้รับฟังพระคําของพระเจ้ารวมกันให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนําพระทัยของพระองค์สําหรับชีวิตพวกเราหน่อยทั้งคําเตือนทั้งคําสั่งทั้งสิ่งที่พวกเราต้องดำเนินชีวิตขณะที่อยู่ในยุคสุดท้ายบั้นปลายของยุคสุดท้ายนี้ขอบพระคุณพระองค์ขน้อยก็เสื่อว่าสิ่งที่พงได้เปิดเผยให้แก่พวกเราจะแจ้งสัดเจนในตอนเสาร์วันนี้ขอให้พระคุณสันติสุขความสุ่มสินดีของพระองค์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่รับฟังขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเฮาตบมือได้เนาะเอาแล้วบัดนี้เฮาสิอยากเชิญชวนเนาะพี่น้องที่เป็นชาวคริสเตียนที่พี่น้องเมื่อผ่านมานั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเข้าใจว่าแม่พระเจ้าเตือนอันใดพระเจ้าเตือนอันใดเป็นคําสั่งอันใดเป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายเฮาเฮาก็ลงเนาะเดินไปตามใจเฮานี่แหละประเสริญกับปัญหาหลายขึ้นหลายขึ้นในชีวิตอย่ากลับใจมื้อนี้เฮาอธิษฐานนำกันเนาะให้เฮาอยู่ในการพระพรของพระเจ้าให้เฮาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมพี่น้องเป็นผู้ได้รับการไถ่แล้วจากบาปกรรมจากการสาปแสงจากอำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจพี่น้องก็รู้จักแหละเนาะการไทยพี่น้องได้มาแนวใดก็ได้ด้วยการต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเราเองอาจารย์ก็อยากเว้ากับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่กําลังฟังอยู่มีคนบอกว่าก็มีหลายคนฟังเวลานี้บอกอาจารย์มาอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าถ้าพี่น้องอยากอยู่ในเตรียมตัวเข้าอยู่ในขบวนการในการเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จกลับมาปรากฏของพระเยซูคริสต์จากไปเมื่อพงมาก็พี่น้องเขาอยู่ในระบบเขาอยู่ในแผนการของพระเจ้าแหละคือรับเอาแผนการไทยของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองแล้วเขาจะได้เขาอยู่ในแผนการนี้เนาะการรับเอาแผนการไทยเห็นอะไรภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นได้รับตาย่อมือรับตาแล้วก็เว้าในสิ่งที่จะเว้าอาจารย์จะพาเว้านี่แหละหลังจากเว้าแล้วก็ว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าเป็นจริงแล้วสิ่งที่เว้ามานี่เป็นจริงแล้วคําสัญญาที่พระเจ้าประทานให้เป็นจริงแล้วเนาะฉะนั้นอาจารย์ก็เชิญชวนผู้ใดอยากเว้านําก็เว้าบ่อยากเว้านําก็บ่เป็นหยังพี่น้องอยู่บ้านอยากเว้านําก็ได้ในเวลานี้อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานเพื่อเดินเนาะสั้นๆเพื่อเป็นการต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของเราเองและเพื่อให้เฮาพระเจ้าช่วยเฮาที่จะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในบั้นปลายบั้นสุดท้ายของยุคสุดท้ายนี้ซึ่งข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าลูกนี้อยู่ใต้อํานาจบาปกรรมลูกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงเย็บไข่ป่วยซูบะซืนลูกระบาดต่างๆที่เกิดขึ้น
อยู่ในโลกนี้โลกนี้อยู่ใต้อํานาจมารซาตานและผีปีศาจให้และขน้อยได้ยินและเห็นคำเตือนสำหรับบั้นปลายของยุคสุดท้ายนี้ผู้ที่จะพ้นก็คือผู้สอบธรรมของพระเจ้าผู้ที่ได้รับเอากันไทยมาจากพระองค์ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยคือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้เข้าอยู่ในแผนการไทยของพระเจ้าแล้วความปลอดภัยก็เป็นของขน้อยแล้วตั้งแต่บัดนี้จึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านก็เข้าอยู่ในแผนการไถ่ของพระเจ้าและให้เตรียมใจเตรียมตัวในการต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเสด็จปรากฏมาในเสื้อวันในโบดุลเนาะฉะนั้นก่อนเขาจะเลิกลาจากกันวันนี้เขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องผู้นำอยู่ต่างแขวงของคริสตจักรเนาะอาจารย์รู้จักว่าพี่น้องหลายคนได้ภาวนาอธิษฐานรวมกันกับคณะสุรวมในเวลานี้และฉันจะให้พี่น้องสืบต่อภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเฮาเพื่อแข้งที่พี่น้องอยู่และเพื่อพี่น้องที่กำลังฟังอยู่พี่น้องในแข้งของพี่น้องเองเนาะพี่น้องถูกยุ่งยากแดถูกปัญหาต่างๆแดเฮาอธิษฐานอธิษฐานในฐานะที่เฮาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องบ่เฮ็ดพี่น้องก็บ่เฮ็ดหน้าที่นั่นเด้หน้าที่นั้นพระเจ้ามอบมาให้เฮาทั้งหลายแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็อธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเขาต่อสู้โควิดก็มันไล่ขึ้นไล่ขึ้นมันมีแต่น้ำเข่าส่วนไล่โอ้ลวงไล่ไปมากสำนักเขตจำปาสักจังสิเวียงจันทร์ก็ขึ้นเมื่อเนาะมีแต่น้ำเข่าเวียงจันทร์ก็สองสามมือมากก็มีแต่ภัยอยู่ซุ่มซุ่นก็ศูนย์แต่น้ำเข่าก็ไล่เนาะแต่มันนี่ก็ลุดบางวัดจะลุดลงมานี่ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเขาจะรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของเขาเพื่อปัญหาเพื่อเนาะคำเตือนให้เขาเอาใจใส่ในสิ่งที่พระเจ้าเตือนและในคำสั่งที่พระเจ้าสั่งพวกเขาให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อสะสมบำเหน็จเพื่อรับพระพรมาจากพระเจ้าให้เขารวมกันอาจารย์จะเป็นผู้พากล่าวเลยพี่น้องก็กล่าวตามเนาะยาซูยูละล่าได้พี่น้องกล่าวด้วยกันเนาะพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฮือนอยู่บนใดอยู่นอกประเทศอยู่บนใดก็ตามที่กำลังฟังอยู่พี่น้องเขารวมในพวกเขาและกล่าวพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขาเพื่อพระพรเพื่อฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ปรากฏในชีวิตเขาทั้งหลายซึ่งรวมใจกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้มันถูกปลดอำนาจหมดแล้ว 2,000 ปีผ่านมาและปัจจุบันนี้มันบ่เป็นเจ้าโลกอีกบ่เป็นเจ้าของสถานที่อีกพวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกพวกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งลบล้างสั่งทำลายสิ่งสัวหายที่มันนำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณความอธรรมที่มันซุกยู่ให้คนที่มีอำนาจเหตุในเวลานี้เพื่อข่มเหงเพื่อสกัดกั้นเขาประเสริฐพวกเขาน้อยสั่งทำลาย
วิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายบ่ให้พบกับพระเจ้าบ่ให้เห็นคมหักของพระเจ้าผ่านข่าวประเสริฐพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติยับยั้งวิญญาณโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปจากโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซาผีปีศาจให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงซึ่งได้นำเอาการสาปแสงมาสู่มวลมนุษย์นั้นพวกขน้อยพร้อมกันสั่งยุติยับยั้งวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณขี้ลักวิญญาณหักคมเพศพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้และได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนพวกขน้อยพร้อมพากันขอรับเอาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายสำหรับผู้สอบธรรมและพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลย้อนโรคโควิด19หรือนอนอยู่สถานที่ใดหนึ่งให้ได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าคือให้มีการเยียวยาปิ่นปัวรักษาจะบ่มีผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตย้อนโรคระบาดโควิดอีกต่อไปพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าครบอุดมสมบูรณ์คมหังมีเป็นของคนสอบธรรมแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนบาปสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินทั้งหมดของผู้สอบธรรมให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่หลอกลวงเอาสิ่งของทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปเป็นของพวกมันให้ส่งคืนมาสองเท่าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งสัวหายปัญหาทุกอย่างที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้ในครอบครัวของพี่น้องของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปิ่นปัวรักษาตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24และตามพระธรรมรูมบท8ข้อ11ตามพระธรรมเพลงสรรเสริญบท103ข้อ3จงเป็นของผู้รับใช้ทุกคนที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาอาจารย์โปโลผู้ปกครองกิตพรนางต้นลูกสาวเพิ่นผู้ดูแลอ้อยและรวมทั้งป้าน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พ่อของอาจารย์จินดาเหมือนกันที่ปิ่นปัวอยู่ในเวลานี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อปลดปล่อยคนเจ็บไข้ได้ป่วยและลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปจากชีวิตของเขาพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้ให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีความปลอดภัยในชีวิตสันติสุขที่พระเจ้าให้เป็นมรดกแล้วให้ปรากฏเป็นจริง
ในชีวิตของผู้สอบธรรมและผู้รับใช้ของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพรรคหลักตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้พึ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเหตุอันใดก็ให้เกิดเหตุอันใดก็ให้สำเร็จผลและพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานประกาศว่าการต่อสู้กับโควิด-19 ก็มีไสยชนะแล้วพวกขน้อยประกาศว่าไสยชนะในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายปัญหาต่างๆที่มารซาตานผีปีศาจร้ายนำเข้ามาในประเทศของพวกขน้อยเป็นต้นก็ถูกลบล้างและมีไสยชนะแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยและประกาศว่าเขาประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่จะกอบกู้เอาคนเหล่านั้นให้พ้นจากสิ่งโซ่ให้พ้นจากบึงไฟนรกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและทุกสิ่งก็เกิดเป็นจริงแล้วในวันนี้อีกทีหนึ่งจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะขอให้พระพรสันติสุขและความสมศรีดีความปลอดภัยในชีวิตฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ